สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็มสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายหอมอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดปลาเค็มกันเลยครับเนื้อปลาอินทรีหั่นท่อนนะครับ200กรัมใส่ลงไปทอดเลยครับทอดเนื้อปลาอินทรีของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยครับเมื่อเนื้อปลาอินทรีของเรานะครับสุกทั้ง2ด้านแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ตะหลิวนะครับแซะๆเอาก้างปลาออกนะครับให้เอาก้างปลาออกทั้ง3ชิ้นเลยนะครับเมื่อเราก้างปลาออกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับยีเนื้อปลานะครับทอดให้เขาสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเนื้อปลาอินทรีเค็มแล้วก็สุกทั่วนะครับตามด้วยกระเทียมจีนสับ1ช้อนโต๊ะข่าสับละเอียดครึ่งช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ข่ากับกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมเลยครับเมื่อเราผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยข้าวสวยหุงสุกนะครับพักให้เย็นก่อนนะครับนำลงมาใส่ผัดเลยครับผมจะใช้ข้าวอยู่ที่500กรัมนะครับเพื่อนๆผัดให้เข้ากันเลยครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยไข่ไก่3ฟองนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ข้าวกับไข่ของเราแห้งเลยนะครับเพื่อนข้าวผัดของเราก็สุกแห้งนะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติเลยครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะคะน้า100กรัมก็หั่นเป็นท่อนๆตามชอบได้เลยนะครับคะน้าผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้คะน้าของเราสุกและข้าวแห้งดีเลยนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยต้นหอมซอย2ต้นนะครับแล้วให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดคะน้าปลาเค็มสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็จะมีความหอมอร่อยมากๆนะครับได้ความหอมของเนื้อปลาอินทรีเค็มเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้